ไม่ได้ว่าดังไม่ดีไงจะรับเมสเซจครบไหมล่ะครบแค่นั้นเลยคนสื่อสารรับสารแล้วจบแค่นั้นเองเอ็นเนอร์มันยังกังวลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแก้ตัวเป็นเวทีถูกต้องเดี๋ยววันนี้ฉันจะใส่เอ็นเนอร์ปึ้งกันมาเต้นมากค่ะทหารไม่ด้วยดีใช่เพราะว่าอย่างนั้นก็เต็มแล้วทีนี้ก็ได้แม่ดูคนเซาแนะนำให้ระดับมันดีมากเลยแต่มันทำให้เราการแสดงให้ความฝันอะไรใช่เดินตรงเข้ามาโพสบอกชื่อใช่ดูมองแค่กล้องเดียวนะครับกล้องตรงกลางมองกลางค่ะมองกล้องกลางแอปที่ดูกล้องกลางThank you เดินเข้าไปตรงมาร์คโพสแนะนำชื่อแล้วก็บอกสิ่งที่การจะบอกนะพูดเสร็จปุ๊บหันซ้ายออกไม่ต้องยกมือไหว้ทั้งสิ้นทั้งเข้าทั้งออกไม่ต้องเป็นต้องยกมือไหว้โอเคนะจุดโพสสำคัญนะจะให้ดูเราดูดีก็อยู่ที่จุดโพสทั้งหมดเลยนะฉะเชิงเซาโพสดีๆนะเราจะได้ไม่จ่อยเนาะอ๋อเชิดขึ้นมาหน่อยได้โอเคนั่นแหละมาพอไหมฮึบครับสู้อ๋อไม่ถอดครับตอนซ้อมเขาแบบไม่ได้เลยแต่พอของจริงก็คือพอดีเป๊ะปวดปวดปวดเนื้อเลยเหยียดนี่หันหน้ามาเลิกด้วยนครศรีธรรมราชชาลีอาเทสเซียสกอร์นครชาลีเป็นชาลีอาฮัลโหลตัวเต็มเสียงคอมเพลตไหมนครปฐม MUT 38ธัญลักษณ์คอนแมนเซนส์เพชรบุรี MUT 4
41จูลี่มิรินมาโนวาเลรีนลิปเพิร์ตเย้ลา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 ว้าวว้าวว้าวเฮียเพราะทุกวันนี้ย่าก็เป็นโปรแกรมเมอร์สาวคนหนึ่งค่ะดันให้มันล็อกเข้าไปในร่องอ่ะโอเคเข้าไปก่อนโอเคปึ้งขึ้นมาเลยเดินไปที่แสงเร็วสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะซ้อมก่อนเลยน้องค่ะเอาส่งห้อง304ค่ะวานโมเดลต้องหมุนเอาเออว่ะเวียนหัวแล้วนะคนที่เวียนหัวเองบายเห็นไหมล่ะความรู้สึกตอนใส่ชุดคือชุดบาทนิดนึงเป็นคนจะพูกใหญ่แต่ว่าไม่ได้มันคือสวารอฟสกี้เทลชุดสวยมากโดนแสงใช่ตาแตกถูกต้องป้างแล้วเห็นคนหลังเห็นสิฮะมองไปทางอื่นใดๆได้เลยนะครับไม่มองกล้องเลยไม่มองกล้องเลยแอคชั่นทั้งลมทั้งลงได้อยู่อย่าเพิ่งเดินอย่าเดินแรงเริ่มจับเลยนะคะ
นี่ทีมถอยหลังไปเลยให้หลุดไฟอ่ะให้หลุดไฟเลยมองกล้องก่อนพอแอคชั่นให้มองกล้องนะกล้องใครโผล่มาแอคชั่นนั่นไม่เคยดูเล่นคอมตอนเด็กอ่ะไอ้เหี้ยนี่คือสัญญาณคอนโทรลเข้าไม่ที่มันเป็นลำโพงเลยอ่ะนี่ตัวชุดใช้เทคนิคการทำมือโดยการใช้ดิ้นทองสอดลวดสอดในดิ้นทองครับตัวชุดอยากนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผ้าแท้เลยแล้วเราก็ขมักให้ดูสวยงามนึงค่ะอันนี้เป็นผ้าทองทองเพิ่มเติมระบายแล้วก็ใส่ผ้าไหมสีแดงแล้วก็เดี๋ยวข้างในก็จะมีฝักเพิ่มช่วงหน้ายังฝักไม่เสร็จค่ะคือแต่การใช้อย่างเงี้ยได้ครับเพราะว่าการใช้แบบอย่างเงี้ยจะดูเป็นทวารวดีอันนี้ยังดูใกล้เคียงกับทวารวดีใช่ใช่ได้ลักษณะหัวจะพองไปเรื่อยๆมันจะดูใหญ่มันดูเป็นเทียบทำไมพิจารณาไปดูไอ้เห็นนั่งทำอยู่ถึงคิวมาแล้วเหรอสเปเรชั่นปีที่แล้วเป็นพัสดุโยไทยแต่ว่าปีนี้เป็นสยามมนุษย์สตรีฮะต้องรื้อทำใหม่หมดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ได้ยังมีชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยได้สปอนเซอร์ตรงนั้นมาต้องทำอะไรก็ได้ให้ใส่ออกมารอบแรกแล้วสวยก่อนเพราะว่าหลังจากคำนึงถึงเวลาว่าถ้าสมมติว่าชุดไหนได้รับเลือกจริงๆอ่ะมันมีเวลาถึงตุลาคมมันมีเวลาถึงตุลาคมเราสามารถทำใหม่ได้ในเวอร์ชันที่เป็นงานปักผ้าก็เลยทำเป็นเสื้อแขนกุดแขนยาวแบบสมเด็จไปเม็กซิโกอ่ะมันแยกหนูทำไว้เรียบร้อยแล้วหนูทำไว้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือมันจะมีข้อต่อจอยตรงนี้มีครับเหมือนไมค์สนุกเกอร์เลยมันได้รับเลือกไปมีอาซิโกจริงๆทองเนี้ยมันเปล่งออกมาใช่ชุดไทยดูสิครับซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระพันปีครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างครับก็คือเราจะใช้เป็นงานเพจเพื่อให้ความรู้สึกระยิบระยับเหมือนถ้าทำให้แววแบบว้าวขึ้นหัวเลยปุ๊บ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 เนี่ยสมมติว่านึกถึงชุดพี่ส้มโอครับที่มันขึ้นเวทีมันแบบปุ๊บปุ๊บเนี่ยเลยอ่ะมันต้องเล่นไฟมากๆเพราะด้วยความซิลเอตชุดเขาก็เป็นแบบแล้วท่านดูนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าสีก็มีความหมายผ้าก็มีความหมายเราจะใส่ความหมายของพิศสารในจุดไหนได้อีกบ้างอันนี้ปรึกษาทีแอบรู้สึกว่ามารีนี่ทำดีๆคือเขามีลุคของราชนิกูลอ่ะความเป็นควีนความหวานความควีนอ่ะเรากำลังมองว่าไอ้เพนเนี้ยถ้าสมมติฟ้าน้ำเงินเทอร์คอยส์หรือม่วงอะไรเงี้ยเฉดสีผ้าไหมที่โดนแสงสีทองบนเวทีมันจะมีเฉดของเขาอยู่สาแก้วครับสาแก้วสาแก้วเอ็นยูทีเท่าไหร่26ผูกอมส้มก็จะให้คุณสามารถเอาผ้าไหมสองสีอันนี้สองสีวิ่งได้6เฉดสร้างเลเยอร์ทำมิติงานบางทีงานมองใกล้มองไกลนะสีมันสำคัญเหมือนกันแล้วก็ถ้าตรงไหนที่ว่าน้องมีปัญหาเรื่องปุ่นตรงไหนไม่มีเสริมด้วยสีพวกนี้เข้าไปอกเอวสะโพกใช้ตัวนี้อัดเข้าไปตรงไหนหรือว่ามันเป็นจุดด้อยอ่ะอัดสีเพิ่มเข้าไปอีกผมว่าช่วยได้คือตอนนี้ผมมองว่าน่าจะออกมาสวยหวานเนี้ยคลาสสิกแต่กำลังหาเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่ลึกซึ้งหรือความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมที่มากไปกว่าเทคนิคการปักรายราชวัตรโขง
ของสุราของสุราเคยได้ยินแต่ไม่คิดว่าเป็นของสุรามันจะมีราชวัตรโคมราชวัตรเล็กอันนี้เป็นโคมใช้เป็นโคมใหญ่ใช่ใช่คือรูปฟอร์มของชุดจะมาจากชุดไทยจักรีชุดไทยจักรีก็คืออยู่ในหมวดของชุดไทยพระราชนิยมแต่ว่าเครื่องประดับศีรษะเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยโอเคงั้นผมถามอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ไหมว่าตรงซีทรูกับตรงสีส้มอ่ะปักให้มันเป็นลายเดียวกันได้เพื่อให้มันเหมือนกับจากมีเนื้อแล้วกลายเป็นซีทรูเพื่อให้มันดูเป็นผ้าผืนหนึ่งไม่ได้เป็นซีทรูกับผ้าแบ่งกันโดยให้เป็นเรื่องเดียวกันเราชอบนะกับการปักแบบนี้สวยสวยเราว่าอันนี้สวย มีดีเทลมีแล้วก็ชอบสีกับอีกเรื่องสีที่จะบอกดูไม่ชีพที่ขาวโอเคดูสีบวกงานเซรามิกตรงกระปุกตรงผนุ่มเนี่ยครับก็ยังคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะพอมีเซรามิกชิ้นเล็กๆที่ไม่ได้ดักแล้วติดเลยใช่ได้เช่นกระจงกระจายกระจายจากผมมีปัญหาผมรู้ว่าพอเวลาเดินเสร็จปุ๊บเซรามิกจะทำให้ผ้าเสื่อมมันแปลกๆเพราะตอนนี้น้ำหนักมันถ่วงอยู่มันจะถ่วงล่างแล้วผ้ามันไม่ได้หนาเดี๋ยวแต่ว่าตรงกระโปรงเนี่ยไอ้ตรงผนุ่มเนี่ยเป็นหางปลาหรือว่าทรงตรงเป็นหางปลาครับผมต้องช่วยคนผมไปสายช่วยอรุณมรวยดินญี่ปุ่นปั้นพ่นให้เงาถูกแต่ยังไงให้มันเป็นดินก็จะเป็นฟิลซีรามิกเพราะว่าเป็นดินญี่ปุ่นปั้นตากคนนะครับเป็นประเพณีเป็นประเพณีใหญ่อันนี้มองมุมกับคือมองมุมเดียวกันกับอาจารย์นั่นแหละแต่ว่าผมกำลังมองว่าผีคาโถนสุดท้ายแล้วเนี่ยผีคาโถนมันโดนทิ้งที่น้ำที่ลำน้ำโขงมีเรื่องว่าคำว่าทิ้งที่น้ำที่ลำน้ำโขงเนี่ยเมื่อผมก็มองกลับไปว่าถ้าสมมติผีกระโขนอยู่ลักษณะเหมือนกับโดนน้ำหรือโดนแสงผ่านน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ในโทนสีเลยนะถ้าพูดในเรื่องของโทนสีไม่เล่นความหวือหวาไม่เล่นความเป็นแบบสีสันใดๆเลยนะฮะงั้นถ้าเอาให้ถึงยำให้ดีแล้วเป็นผีตะโขนสีดำที่ดุดันแล้วแบบขึ้นมาจากน้ำแล้วเดินมาดุดุแบบหน้าเหมือนแบบพายน้ำขึ้นมาแล้วนิ่งๆทรงพลังไปเลยสวยจบชอบอยากเห็นทำให้ถึงให้ดีดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็นวัดจุกเชอเนี่ยตรงเฟอร์ที่เป็นแขนเนี่ยเราสื่อถึงอะไรนะครับเรากำลังมองหาจุดที่ว่าอยู่จะไปอยู่ในแคตตาลีไหนเข้าใจครับของ6ข้อนั้น6ข้อนั้นครับซึ่งเรามองว่าน่าจะไปอยู่ในเรื่องของวรรณกรรมหรือจะหรือสมมติเราบอกว่าคอนเซ็ปต์มันคือแบบ The Power Woman พลังของผู้หญิงที่ซ่อนอยู่ภายในหรือ Angry Girlความโกรธของผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ยกตัววรรณคดีตัวหนึ่งที่มีสตอรี่เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่แปลงแล้วมันหักเนี่ยแปลงร่างได้เป็นยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติสิ่งนี้มันเหลือแค่นี้แล้วใช้โครงสร้างหรือสิ่งเอกของพวกเครื่องทรงของไทยที่เป็นพวกกองคอโขนได้ไหมสวยผมอยากให้ตัวนี้แน่นแล้วความสำคัญส่วนนี้ค่อยรองลงมาถ้าสมมติตรงนี้จะต้องมีไอ้กลองที่มีอยู่แล้วใช้ไปเข็มขัดใช้ไปแต่สิ่งนี้ถ้าเป็นไปได้เราว่าจะปักเพิ่มได้ไหมอันนี้ได้ครับไม่เสียไม่ได้เราก็ไม่อยากให้ DNA ของเรามันหายไปด้วยการที่กระบวนการต่างๆมันถูกละเลยไปมันลดทอนการแบบบูชาถวายใช่ค่ะในประวัติเครื่องเขินธาตุศิลป์แห่งภูมิปัญญาค่ะซึ่งเป็นรูปแบบของชุดไทยประยุกต์ค่ะเราได้นำเทคนิคทั้งหมด3เทคนิคค่ะเป็นงานธาตุศิลป์เครื่องเขินชุดไทยประยุกต์นี้ค่ะเลิฟน่ารักขอรู้สตอรี่ของคุณครับน่ารักแต่ก็ไม่ได้ยาวลากเกินใช่ไหมที่น้องบอกไม่ได้ยาวลากพอได้พอดีสกาละอันนี้ผมชอบแต่พอมันมาเทินแล้วแบบเอางี้อาจารย์ผมปรึกษาแล้วถ้าสมมติว่าง่ายๆเลยนะเหมือนตอนเดินออกมาแล้วจับไว้อะแต่ท็อปเวลาเวลาอยู่ตรงกลางเอามือออกแล้วก็หมุนหนึ่งรอบแล้วก็ทำเหมือนจับคือง่ายๆเหมือนเราแค่ไปแปะไว้แต่ไม่ใช่เครื่องหัวเพื่อทำให้คนเข้าใจเป็นส่วนประกอบของการพรีเซนต์ชุดทำที่การช่วยอยู่เพราะฉะนั้นเรายังทำให้เหมือนเดิมคือแบบพรีเซนต์ว่าถือแต่พอปุ๊บแบบเราจะแบบโหส่งตัวเก่งมากเลยครับเราเข้าใจว่าตอนนี้ทุกจังหวัดพยายามทำเพื่อให้ใหญ่ให้ดูแบบอลังการเป็นหัตถศิลป์เต็มที่แต่พอบอกว่าชุดมันไม่ไปทิศทางเดียวกันเวลาเราส่งแมสเซจไปเมืองนอกอย่างปีที่แล้วเราบอกว่าแม่ธรณีสมัยอยุธยาปึ้งจบรู้เรื่องจบมีทั้งบรมพิมานมีทั้งเครื่องเขินมีทั้งฟ้อนขันดอกอะไรมันเยอะแล้วยังไงต่อผมกลับมองว่าอันเนี้ยอยากให้เป็นเหนือไปเลยเจ้านางทางเหนือไปเลยดีกว่าอย่ามาภาคกลางถ้ามันไปไม่ถึงตัวสุดท้ายเรากำลังจะตีกับภาคกลางที่เป็นบรมพิมานใช่มันจะเป็นอันนี้ก็คือทรายอยากได้เป็นสีทรายเลยค่ะแล้วก็มีเพิ่มมิตินิดหน่อย
ช่ค่ะแล้วก็จะมีฟินิชชิ่งแล้วเราจะกรบทองทั้งหมดนะแต่เป็นทราย 100% เลยใช่ค่ะอันนี้จะมีฟินิชชิ่งข้างหลังรอบโอเคแต่ก็มีอีกตรงไหนที่เราอยากสมมุติตรงเนี้ยโดนทรายคริสตัลที่เป็นสีแดงแต่แอบรู้สึกว่าก็แสดงว่าเรามีพวกเม็ดมะกำเม็ดอะไรต่างๆเพราะว่าทรายเป็นแบบนี้แบบถ้าเราใช้ทรายเป็นละเอียดถือคือว่ามันจะเข้าไปคืออันนี้จริงๆมันเป็นภาพประสาทเพราะว่าอยากสื่อถึงประวัติศาสตร์ที่มันเลือนลางจะเป็นผ้าที่ลายค่อนข้างเบลอเพราะถ้าผ้าด้านถูกด้านมันจะชัดกว่านี้แล้วก็ผ้าด้านผิดมาใช้ traditional ของทวาราวดีแต่เราใช้เทคนิคการใช้ทรายเข้าไปอยู่ในทุกอารมณ์อะไรก็แล้วแต่อารมณ์แบบขุดค้นพบให้เหมือนผู้หญิงคนนี้ถูกขุดขึ้นมาจากทรายใต้ดินแล้วเป็นเดินออกมาเป็นเหมือนแบบรูปปั้นมันคือรูปปั้นหินทรายอ่ะใช่รูปปั้นหินทรายรูปปั้นหินทรายทวาราวดีใช่ใช่คือมันจะได้รู้สึกว่ามันชัดขึ้นพออย่างเงี้ยปุ๊บมันจะเป็นกึ่งแฟนตาซีใช่คิดว่าชุดนี้เนี่ยจะสวยสบายตามากขึ้นถ้าเป็นทรายและโทนสีแค่นี้พออันเนี้ยเราอาจจะต้องเลือกผ้าดอกลำดวนตัวนี้ตัวกระโปรงที่มันเราจะสั่งเองสั่งเองค่ะขอเจรจาอย่างนี้ก่อนถ้ามันทันอ่ะผมจะบอกว่าแอบเลยนะแบบตัวจักรมันมีงานจักสานหลายประเภทที่มันสามารถเอามาบีบยืดกดขยายให้มันได้มันเป็นทรงเหมือนแบบกระบอกทรงกลมแล้วมาจับสารให้มันเป็นทรงดอกไม้ได้ไหมอ่ะสมมติน้องเลือกที่จะใช้งานสารทุกอย่างชูกระโปรงน้องตัดเป็นผ้าสูงนะครับเป็นผ้าซีทูเลยก็ได้แต่เอางานสารเหมือนกระจูดเนี่ยครับมาตัดเป็นดอกประจำยามแล้วติดเป็นลายหรือทำเป็นเส้นหน้านางหรืออะไรเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะดูแบบทำให้มันมีความเป็นผู้หญิงอ่ะพอหินมันเหมือนเดินมาเป็นเหมือนตู้อ่ะงั้นตอนนี้คงต้องมีเรื่องของการทุ่นเวลาด้วยการซื้อของสำเร็จรูปที่เป็นงานจักสานต่างๆนอกจากทุ่นเวลาแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าสานเองแล้วเป็นแบบนี้ผมมองว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อยมากพอเนี่ยผู้เนี้ยจัดตุ้งจักไปซื้อดอกอะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงแล้วอันนี้คืองานนิสิตที่มหาวิทยาลัยซึ่งประเพณีจักสานเนี่ยมีมาร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็เป็นประเพณีที่มีทั้งงานสานแล้วก็งานศิลปะเม็กซิโกร้อนมากเลยอะตรงไอเดียมันมีเทียนที่นั่งกงนาได้อยู่ในห้องแอร์อยู่ในข้อประเพณีงั้นก็ตอนนี้มี2ประเด็นแต่หนักล้อมหน่อยก็คือว่าเรื่องแรกเลยก็คือว่ายังไม่เป็นกินนาดีใช่2ก็คือยังไม่สื่อถึงความเป็นเทียนพรรษา2เรื่องนี้ถ้าจับได้อยู่ก็คือว้าวแบบนี้ได้มั้ยว่าเอาสิ่งที่มันเป็นประเกณฑ์อยู่อะทำสีส้มให้หมดเลยแล้วเอาคือหมายประเกณฑ์นะแล้วเอาส่วนที่เป็นเทียนค่อยแปะทับเข้าไปก็คือแยกเป็น2เฟสสีส้มไม่ใช่เทียนสีนี้คือเทียนจริงได้ชอบนะยอดเลยแต่ว่าปีนี้สนุกก็ทำได้ถ้าเซรามิกทำได้ถ้าเทียนทำได้ประกาศเดินได้ปวดสะดาบวยมานำเสนอ MUT 33มีเกลียววันนี้พุทธองนะครับภูมิปัญญาของสกลนครเหมือนเดิมแต่ทุกๆปีเราจะนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างแล้วก็นำเสนอผ่านรูปแบบของราชกุมารราชกุมารีของในสมัยกาลที่4แล้วก็ที่5นะครับเป็นที่แล้วนั่นนี่ป่ะตัวนี้ก็ดีแล้วมาต้องมีการทำสุดเอกมาและอะไรแต่เนี้ยมันจะไม่เหมือนกับกรองทองคือเขาใช้ผ้าทำกรองทองคือเวลาตัวจีบหน้านางเนี่ยเป็นมัดหมี่หรือว่าเป็นผ้าทำอันนี้เหรอคะตัวนี้ตัวในข้างในเป็นไหมค่ะเป็นไหมย้อมคราบสีพื้นสีพื้นใช่ค่ะแล้วก็เอามาแทรกข้างหน้าคือทำหน้านางต่างหากแยกชิ้นคือง่ายๆชุดนี้เป็นชุดส่งนางงามแหละคือนางออกมาคุณนางงามต้องสวยอ่ะเข้าใจได้ยังมองไม่ออกว่าจะไปทวาตรงไหนรูปแบบของชุดเทียนปีนี้ที่เราคิดและตกตะกอนกันขึ้นมาก็คืออยากให้ผู้สงสัยหรือนางแบบครับของน้องสายนะครับในลักษณะที่ใส่ไปแล้วเนี่ยให้โดดเด่นขึ้นมาก็เลยได้สอบถามน้องๆนะเป็นเด็กนักศิลป์ก็สามารถที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องของระบำลูกนี้ได้เป็นตัวหลักพระปางสามยอดตรงนี้มาก็เอามาเป็นเครื่องประดับในส่วนของหัวศีรษะนะครับผมอันนี้จะเป็นแนวความคิดอันนี้เป็นให้ดูว่าการดูลายเป็นแบบนี้ครับดูลายที่การตีลายจากทองเหลืองแล้วก็ทำมันอยู่ก็จะเป็นนักที่เป็นยอดแต่ไม่ได้ใหญ่ยึดตัวนี้ครับเป็นงานร่วมสมัยกันแต่ถ้าลายมันอาจจะไม่ตรงผมอาจจะแบบไม่ได้ดูตรงนี้แต่ผมมันจะมีในส่วนของตัวที่เห็นจากผ้าตกแต่งด้วยความเป็นโนราเพิ่มขึ้นด้านหน้าหรือจะแค่ผ้าผืนเดิมนี่แหละแต่จะเหวี่ยงจับเขามากหน่อย
ถ้า3ชิ้นเนี่ยแบบแอบแล้วเวลาเดินปุ๊บมันจะพริ้วๆหน่อยเพื่อช่วยทำให้เรามีซิลูเอทแล้วดูตัวเล็กลงเพราะมันมีผ้าข้างล่างช่วยและผ้ามันก็จะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันก็ได้สำหรับชุดประจำชาติปีนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่เราผ่านไปมาซึ่งปีที่แล้วก็สวยมากอลังการมากมีความหลากหลายมากปีนี้เป็นยังไงคะถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันจริงๆเนี่ยแอบตกใจหลายชุดใช่ครับเราไม่คิดว่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่น้องๆจะมีความกล้าในการที่จะเอา material มาทำอื่นๆมาเล่นจนเกิดเป็นงาน beyond ได้จริงๆมันมีบางชุดที่มันอุ๊ยอย่างนี้ด้วยหรอคิดได้ยังไงใช่คือมันบางอย่างมันก็ใช้วัสดุที่มันใช้แนวคิดโบราณแต่ใช้วัสดุสมัยใหม่ที่เอามาทำแล้วมันคล้ายมากจนเราแบบเออวัสดุแบบนี้มันสามารถทำได้ใช่ชนกับวัสดุไม่น่าเป็นไปได้แต่ทำมาได้แล้วเขาสามารถเอางานช่างชั้นครูมาลงในดีเทลได้เป็นประเด็นที่ตัวทีมคณะกรรมการได้เรียนรู้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ด้วยเหมือนแบบว่าได้แบบเออเขาคิดอะไรกันสมัยนี้เขามีเทคนิคอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับนี่นะที่บรมครูทั้งหลายอาจารย์ทุกท่านก็ได้มาเรียนรู้ไปกับกระบวนการความคิดของเด็กรุ่นใหม่ด้วยว่าเขาทำได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความโอเคเด็กเขาอาจจะขาดประสบการณ์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อนำความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆมารวมกับองค์ความรู้ของพวกเราทั้งหมดโหคิดว่ามันเป็นที่น่าภูมิใจมากที่ศิลปะของชาติไทยเราเนี่ยมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆในด้านของแฟชั่นกลับไปที่คอนเซ็ปต์ของปีนี้ที่เรียกเป็น Beyond ดังนั้นก็เลยครั้งนี้ก็เลยต้อง Beyond แล้วท้าทายกันมากทั้งกรรมการด้วยเก่งด้วยอะไรอย่างนี้วันนี้กินพา2เม็ดแล้วจะบอกว่าคนที่อยู่ในโชว์ของวันนั้นนะครับรับรองว่าตื่นตาตื่นใจกว่าปีที่แล้วขึ้นไปอีกแน่นอนแล้วก็มาดูเลยว่าชุดที่ได้นะครับบอกเลยว่าว้าวไม่แพ้ชุดพระแม่ธรณีมันจะไม่ใช่หูว้าวแต่มันโอ้โหมันมากกว่าว้าวในวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่น่าเสียดายมากเลยคือการมาดูโชว์เนี่ยถ้าใครไม่ได้อยู่ใกล้ขอบเวทีจะไม่เห็นดีเทลชุดเพราะฉะนั้นการดูในจอโทรทัศน์กับดูของจริงมันต่างกันวันนี้เรามองเห็นแล้วว่าดีเทลมันไม่ใช่แค่งานมองไกลแล้วสวยนะแต่ยิ่งคุณเข้ามาใกล้คุณจะเห็นความตั้งใจและคราฟแมนชิพของไทยที่มันออกมามีมากกว่าแค่2หรือ3มิติเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาในงานนั่นคือประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการมาดูงานคราฟที่มันบียอนกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นในยุคปัจจุบันนี่คือที่เราทำได้เป็นแห่งแรกอาจารย์ก๊อฟนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดนัยเรียบสกุลครับจริงๆแล้วมีความตั้งใจว่าคอนเซปต์หรือแนวความคิดจะต่อยอดมาจากของปีที่แล้วที่เรายังมุ่งเน้นในเรื่องของชุดไทยแบบดั้งเดิมนะครับไม่ลากไม่หามนะครับไม่เป็นฉากหรือทั้งสร้างความลำบากให้กับตัวนางงามนะครับแต่ปีนี้เนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรมงานหัตถศิลป์ที่เรามองในเรื่องของ beyond นะครับคือขั้นกว่านะครับดังนั้นอาจจะมีเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะหัตถกรรมที่เป็นพื้นอยู่แล้วแต่เราสร้างจินตนาการแล้วก็ทำให้เกิดความมิติใหม่เกี่ยวกับเรื่องของ material นะครับแล้วก็งานคราฟต์มากยิ่งขึ้นครับครับสวัสดีครับชื่อนกรตั้งหลักนะครับครูช่างหัตถกรรมไทยครับจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเราก็มีความหวังอยากจะเห็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่นะครับที่เอางานหัตถกรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยในแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมเองงานทอมือเองหรือแม้แต่ทั้งงานศิลปะแขนงอื่นๆเช่นรายรดน้ำหรือการทำประเคนต่างๆเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของชุดซึ่งชุดนี้จะบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยได้อย่างสมบูรณ์ครับผมสรันอยู่คงดีครับเป็นนักออกแบบและเป็นอาร์ติสต์ครับปีนี้คือความท้าทายของการหาแมทเทียลและการหาเทคนิคที่ดีที่สุดที่เราเล่าเรื่องของคราฟต์แมนชิพของไทยฮะเพราะฉะนั้นปีนี้คือการไฟหรือการชนกันเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเราเห็นว่าความหลากหลายของวัฒนธรรมและการสร้างงานในเชิงศิลปะและหัตถกรรมของบ้านเรามีความหลากหลายขนาดไหนเพราะฉะนั้นรอบนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นงานในมุมไกลที่สวยงามและงานมุมใกล้ที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่หรือชนเผ่าครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ยุทธนาคาราเดชานัทนะครับก็สำหรับในปีนี้นะครับชุดประจำชาติในครั้งนี้เรามีคอนเซปต์แล้วก็มีแบบรูปแบบที่แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากปีที่แล้วที่เราได้ทำมาในครั้งแรกนะครับก็คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะมีชุดที่มีคุณค่ามีการรีเสิร์ชมีการทำงานของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆครับแล้วก็หยิบภูมิปัญญาหรือว่าสิ่งต่างๆของไทยเนี่ยมาใช้ในชุดประจำชาติได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผมที่สำคัญในปีนี้ที่มีเพิ่มเข้าไปก็คือเรื่องของงานคราฟต์หรือว่างานศิลปาชีพก็จะหยิบสิ่งเหล่านั้นมาใช้ร่วมกับชุดประจำชาติในครั้งนี้ได้ด
้วยครับดีครับ PS นะครับ Best Prevail นะครับปีนี้เนี่ยรับหน้าที่เป็นสไตล์คอนซัลแทนให้กับกองประกวด Miss Universe Thailand นะครับปีนี้เนี่ยเราไปประกวดที่เม็กซิโกใช่ไหมครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าประเทศนี้มันจะมีความเป็นสนุกสนานร่าเริงความเป็นเซเลเบรตเรานึกถึงขบวนคาร์นิวัลอะไรเงี้ยที่เม็กซิโกถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยปีนี้เนี่ยเรามีคอนเซปต์ของงานหัตถศิลป์นะครับก็คือมีความประณีตมีความใช้ฝีมือในงานหัตถศิลป์ไทยมากขึ้นกว่าปีที่แล้วขึ้นไปอีกคือเป็นขั้นกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นเลยคืองานคราฟงานหัตถศิลป์ของไทยแต่อยู่บนโครงชุดหรือซิลูเอทที่มันมีความแปลกใหม่มากขึ้นด้วยวัสดุหรือด้วยแบบแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ยังอยู่ภายใต้ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็เป็นชุดประจำชาติที่ represent ความเป็นไทยได้และให้ต่างชาติเห็นแล้วรู้สึกว้าวด้วยเหมือนกันครับอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นบนเวที Miss Universe ที่เม็กซิโกครับสวัสดีครับซอฟจากภูสาพัทยาครับสวัสดีครับอาจารย์ธนิตภูสาพัทยาครับผมก็อยากเห็นนำเสนอความเป็นแบบชุดไทยแบบที่สามารถเอาไปใส่ได้จริงเป็นชุดที่เขาเรียกว่าเป็นชุดประจำชาติเนาะแต่เราก็จะมีคอนเซปต์ของเราชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยที่มาจากสมัยต่างๆแต่ก็โดยรวมก็อยากจะให้เป็นชุดที่สวมใส่ได้จริงแล้วก็ไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไรประมาณนี้ครับจริงๆในมุมของชุดไทยอะครับมันถูกมองหรือช่วงชุดประจำชาติในช่วงประมาณ5ปีให้หลังมาเนี่ยนะครับก่อนจะมาถึงที่เราทำกันอยู่ที่ TPN ทำหรือว่าที่ทางแม่ปุ้ยทำเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่ชุดไทยมันเป็นชุดแฟนซีแล้วก็กลายเป็นชุดแบบขบวนพาเรดหรืออะไรเงี้ยครับทีนี้เราตอนนี้เราทางกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง TPN เองทางทีม Miss Universe Thailand เองนะครับก็อยากจะให้ภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นชุดไทยที่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์จริงๆนะครับจริงๆเราอยากให้มองว่าชุดประจำชาติก็คือชุดที่จริงๆแล้วมันเคยมีหลักฐานถูกบันทึกไว้อย่างแน่นอนหรือเคยสวมใส่อยู่จริงนะครับไม่ว่าจะแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมก็ตามแรงบันดาลใจจากนิทานเรื่องเล่าในท้องถิ่นใช่ครับหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นชุดได้แต่ว่ามันก็จะต้องมีข้อหนึ่งที่เราควรจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าคำว่าชุดประจำชาตินั้นหมายถึงว่ามันต้องเป็นชุดที่เคยมีมาอยู่แล้วจริงๆนะครับเราจะมาดัดแปลงเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ามาทำใหม่เป็นชุดไทยประยุกต์ก็ได้แต่ว่ามันต้องมีเรื่องราวหรือว่ามีเรื่องเล่า storytelling ที่มันพูดถึงการมีอยู่จริงของชุดนี้นะครับเราก็อยากเห็นชุดแบบนี้ได้ไปต่างประเทศแล้วก็เล่าเรื่องความวิจิตรงดงามมันจะบ่งบอกถึงอารยธรรมแล้วก็บ่งบอกความเป็นชาติของเราจริงๆบางคนอาจจะมองว่าชุดประจำชาติทำไมเราต้องจุกจิกในการประกวดตัดสินในการทำในการเลือกแต่มันชุดเดียวนี่แหละครับมันเป็นชุดที่จะบ่งบอกได้ว่าชาติเนี้ยมีความเป็นมามีอารยธรรมมายาวนานเราอยู่มา700ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจะบอกผ่านถึงชุดประจำชาตินั่นเองครับระวังอย่าพลาดสมาแบบมาโอ้อยากรู้ความลับจักรวาลสิหมุนสิหมุนนางบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะได้ลองเลย